ปัญหาชีวิตพลิกได้ภายใน1วินาทีคุณเชื่อหรือไม่คะสวัสดีค่ะเพื่อนๆปัญหาชีวิตพลิกได้ภายใน1วินาทีมันมีหลักง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอย่างชาติถ้าเวลาที่อาร์ตอ่ะได้รู้สึกว่าเหนื่อยจากปัญหาต่างๆอย่างแรกเลยนะคะอาร์ตพักเลยนะคะไม่ต้องจมอยู่กับปัญหานั้นเพราะอะไรคะยิ่งเราจมอะค่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันดิ่งไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะคะอย่างที่หนึ่งอาร์ตหลับเลยค่ะถ้าเป็นอยู่ที่บ้านนะคะแต่ถ้าเป็นที่ทำงานเราก็พักรีแลกซ์เลยค่ะอันที่สองค่ะกินให้อิ่มค่ะกินให้อิ่มหมายถึงว่าอาจจะรู้สึกแยกไม่ออกระหว่างความเครียดหรือความหิวเรากินเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าการกินมันจะทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมนะคะเราอาจจะกินน้ำผลไม้ดื่มน้ำผลไม้ก็ได้ค่ะหรือกินข้าวแต่ถ้ามันอิ่มมากก็เราก็กินอะไรที่มันเหมือนว่าเราเคี้ยวอะค่ะเพราะการเคี้ยวมันทำให้ส่วนประสาทของใบหน้าค่ะรู้สึกผ่อนคลายนะคะส่วนอันที่สามทำยังไงดีอันที่สามง่ายมากเลยค่ะดึงตัวเองออกจากปัญหานั้นนะคะเพราะว่าการที่เราจมอยู่กับปัญหานั้นนานๆมันดิ่งแล้วก็ดิ่งมันทำให้เรารู้สึก deep down ทำยังไงดีให้ลอยตัวขึ้นค่ะใครที่เคยเรียน NLP นะคะจะมีเส้นไทม์ไลน์ให้เราลอยตัวสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นในหลักของราชาโยคะตามที่อาร์ตเรียนมานะคะก็คือให้เราเป็น flying state ค่ะจะมีบอกเลยนะคะว่า flying state นะคะลอยตัวสูงขึ้นอยู่เหนือปัญหานั้นค่ะเราลอยตัวสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเพื่อนๆเชื่อไหมคะปัญหานั้นจะเหมือนจุด full stop ค่ะนั่นล่ะค่ะเมื่อปัญหาจากที่ใหญ่เล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะเราลอยตัวเหนือปัญหาแล้วกลายเป็นผู้สังเกตการนะคะให้มองลงไปค่ะเราจะเห็นได้ว่านั่นแหละมันจริงๆมันเล็กนิดเดียวนะคะส่วนอันที่4ทำยังไงดีอันที่4นะคะให้เพื่อนๆให้ลองสังเกตว่าเราเคยเจอปัญหานั้นมาก่อนหรือไม่ถ้าเคยเจอมาแล้วนั่นมันเป็นไดอะล็อกที่วนซ้ำแต่ทำไมเรายังเจออีกล่ะในเมื่อเราคิดว่าเราแก้ไขปัญหานั้นแล้วในหลักของไดอะล็อกต่างๆนะคะจริงๆอะค่ะมันเหมือนบททดสอบนะคะเพื่อนๆก็รู้อยู่เนาะว่าการที่เราเจอปัญหาซ้ำก็คือมีบททดสอบเข้ามาแต่ทำไมยังซ้ำอีกเพราะว่าเมื่อเราเจอบททดสอบอันแรกแบบ A นะคะเราผ่านแล้วแบบ A อาจจะกลับมาอีกแต่เปลี่ยนเป็นแบบ B ค่ะให้ยากขึ้นคล้ายๆเดิมแต่ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเป็นการทดสอบซ้ำให้เราดึงตัวเองค่ะดึงตัวเองออกจากปัญหาแล้วมองปัญหานั้นเหมือนอยู่ในจอทีวีหรือมอนิเตอร์เราจะเห็นชัดขึ้นค่ะว่าเราจะแก้ไขยังไงเหมือนเราดูบทละครของตัวเองนะคะและอันที่5ทำอย่างไรอันที่5ค่ะรีแลกซ์เลยค่ะรีแลกซ์แล้วมองว่าปัญหานั้นเป็นตัวทดสอบคุณภาพของเรานะคะว่าเราเป็นตัวที่เป็นสินค้าค่ะเหมือนเป็นสินค้าเกรด A มั้ยถ้าเป็นสินค้าเกรด A นะคะมักจะมีอะไรเข้ามาทดสอบอย่าง A อย่าง B อย่าง C อย่าง D อย่าง E F นะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราเป็นสินค้าเกรด A อะค่ะย่อมมีอะไรที่เข้ามาทดสอบอยู่เสมอนะคะเหมือนตัวทดสอบ quality control และอย่างที่6ทำอย่างไรอัดทำยังไงรู้ไหมคะอัดอ่านค่ะอ่านคำสอนหรืออ่านบทสวดมนต์ก็ได้ค่ะหรืออ่านศาสตร์ต่างๆได้หมดเลยค่ะหรือทำรีชั่วฮิปโนตัวเองได้นะคะแต่อันนึงที่อาร์ตจะบอกเพื่อนๆเป็นเคล็ดลับเลยนะคะเคล็ดลับวิชาอาร์ตท่องชินบัญชรได้ตั้งแต่อายุ19ค่ะท่องใน1วันค่ะเชื่อไหมคะมันมีบทความเชื่อของชินบัญชรขออนุญาตนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราท่องบทสวดมนต์นะคะบทไหนก็ได้เลยนะแต่ของบ้านอาร์ตจะนิยมสวดชินบัญชรค่ะเพราะเรามีความเชื่อว่าเมื่อเราสวดชีวิตเปลี่ยนเชื่อไหมคะอาร์ตรู้สึกดีฟดาวสวดเลยค่ะดีขึ้นรอบที่2ดีขึ้นค่ะรอบที่3ดีขึ้นไป9รอบเลยค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะว่าชินบัญชรหรือบทไหนก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆรู้สึกดีค่ะแล้วอันที่7ทำยังไงดีหลักง่ายมากเลยค่ะจริงๆอ่ะอาจจะไปเริ่มเป็นข้อ1ก็ได้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ3ครั้งค่ะรับรองดีขึ้นสเตทเราดีขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้อาร์ตมาบอกเคล็ดลับเพื่อนๆเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆ
กดไลค์นะคะหรือกด Subscribe ติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่นะคะ Creation by Art สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ Da-d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 a